ที่หยุดเคลื่อนที่เป็นคนสุดท้ายวันนั้นชนะได้เงิน 100,000 บาทครับสวัสดีครับทุกคนเห็นไหมครับผมมีของใหม่มาอีกแล้วและในที่สุดจักรยานออกกำลังกายของผมก็มาถึงสักทีนะครับทุกคนผมก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆของผมเนี่ยมาทำชาเลนจ์กันครับชาเลนจ์ต้องได้เงินใช่ไหมคะดร.ใช่แล้วล่ะครับก็นี่ครับเงิน 100,000 เนี่ยคิดแคทค่ะยังชนะแน่รอดเลยดร.คิดแคทมันยังไม่ได้เริ่มแข่งเลยแจ็คกี้อย่าเพิ่งนะครับเราเล่นอะไรล่ะคะดร.ง่ายๆเลยครับชาเลนจ์วันนี้แจ็คกี้ใครที่หยุดเคลื่อนที่เป็นคนสุดท้ายคนนั้นชนะได้เงิน 100,000 บาทครับและคิดแคทเนี่ยมีสกูตเตอร์อยู่แล้วเจ้ากี้เนี่ยเอาจักรยานนี่ไปเลยครับโอเคค่ะส่วนผมน่ะและเจ้านี่ครับทุกคนว้าวแล้วเราต้องเล่นเป็นเหรอคะน่ะไม่รู้ครับไม่รู้ครับก็ต้องลองดูบอกเลยค่ะว่าจักรยานยังไงก็ชนะชัวร์ๆอุ้ยไม่มีทางหรอกค่ะสกูตเตอร์อ่ะคันเล็กแต่มันก็ไปเร็วกว่านะคะทุกคนไปเร็วกว่าได้ยังไงแคทก็ไม่รู้อะค่ะก็คิดค่าตัวเบายังไงก็ไปเร็วกว่าอุ้ยคิดแคทพูดอะไรก็ไปเรื่อยก็ไปเรื่อยก็ไปเรื่อยไปหมดแล้วครับทุกคนเท่าไหร่ครับอะไรดร.ผมจะใส่ยังไงครับทุกคนดร.ต้องใส่เองนะคะใครช่วยหรอเลือกเองก็ใส่เองที่มานี่ก่อนดร.มันมีเบรกข้างหน้าเห็นไหมเออหูดร.เนี่ยไม่ค่อยใช้เลยนะคะสรุปว่าดร.เล่นเป็นจริงไงเนี่ยแค่นี้ก็ดูท่าจะมีรอดแล้วนะคะผมว่ามันต้องได้แหละครับทุกคนนี่นะครับเงิน 100,000 บาทและทุกคนเดี๋ยวตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เลยครับว้าวด็อกเตอร์ผมไปไม่ได้ครับบอกให้เคลื่อนที่ไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมด็อกเตอร์อยู่กับที่ล่ะคะเนี่ยก็มันไม่ไปอ่ะจิ๊กกี้เอ้าแล้วเราไปไงครับเนี่ยน้อมตัวไปข้างหน้าสิคะมันไม่ไปอะครับโอ้โหแหมด็อกเตอร์จะไหวไหมคะเนี่ยพี่คาดว่าด็อกเตอร์เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะเปลี่ยนเป็นเล่นสกูตเตอร์ของคิดแคสสิคะตะกี้ไม่ให้จักรยานแล้วค่ะลองไหมคะด็อกเตอร์งั้นเรามาปล่อยยิ่งชุบกันดีกว่าครับอ้าวปล่อยยิ่งชุบเหรอคะอ้าวไหนเป็นงี้ล่ะคะไหนเป็นงี้ล่ะคะผมว่าใครที่ออกก่อนก็ได้จักรยานไปครับเล่นเดี๋ยวออกดีกว่าโอเคใครออกก่อนจักรยานนะครับโอเคค่ะโอ้นายเย้จักรยานไปนะสิคะพี่โกงอ่ะพี่โกงอ่ะไม่ใช่นะสิครับแต่ที่เราจะเลือกรองเท้าไปแล้วอ่ะจะถอดยังไงเนี่ยไม่รู้ค่ะดร.ถอดเองเลยค่ะแหมดร.ได้แล้วนะครับคนอื่นจริงๆไม่รอดจริงๆนะคะเนี่ยจักรยานผมมาเลยแจ็คกี้โอ๊ยผมไม่เอาแล้วล่ะครับอันนั้นน่ะแจ็คกี้ต้องเล่นอะไรล่ะคะเนี่ยแจ็คกี้จะไปแย่งชิงแค่ไหนนะครับใครชนะได้สกูตเตอร์นะโอเคค่ะเป่ายิงชุบเย้แจ็คกี้ต้องเล่นโรลเลอร์สเกตจริงๆเหรอเนี่ยไม่ได้เล่นมาหลายปีแจ็คกี้ว่าเคยเล่นเป็นด้วยเหรอครับแจ็คกี้เคยเล่นตอนเด็กๆนะคะด็อกเตอร์แต่แบบมันก็จำไม่ได้แล้วค่ะว่ามันเล่นยังไงแบบอาจจะทรงตัวยากนิดนึงอะค่ะลองดูก็ได้ค่ะผมขอรองเท้าหน่อยสิครับวุ้ยแจ็คกี้ระวังนะดูชำนาญกว่าด็อกเตอร์อีกนะคะเนี่ยทำไมแจ็คกี้ง่ายแจ็คกี้ใส่ง่ายกว่าด็อกเตอร์อีกอะทุกคนด็อกเตอร์นี่แบบปุ๊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 บเนี่ยทุกคนเล่นอุปกรณ์กีฬาเนี่ยทุกคนจะต้องคิดถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะหากเล่นไม่เป็นหรือว่าอยู่ในช่วงฝึกเล่นต้องมีคนคอยช่วยเหลือนะคะใช่ค่ะทุกคนใครเล่นไม่เป็นก็อย่าไปเล่นมันเลยนะครับเชื่อผมเหมือนด็อกเตอร์อะค่ะเล่นไม่เป็นก็ยังจะพยายามเมื่อกี้เคลื่อนที่แต่ด็อกเตอร์อยู่นิ่งเลยนะเรามาเริ่มชาเลนจ์กันตอนนี้ดีกว่าแล้วเราจะเริ่มยังไงคะด็อกเตอร์ใช่เราเนี่ยแค่ห้ามหยุดยังไงอะคะด็อกเตอร์ไม่เข้าใจใช่ครับเราจะไปเรื่อยๆตามถนนไงครับเจ้ากี้แล้วพอเราออกถนนออกทุกอย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใครที่หยุดก่อนก็แพ้ไปเลยครับระยะทางแต่ไหนถึงไหนแล้วคะด็อกเตอร์จนกว่าจะมีคนหยุดนะครับโอ้อย่างเงี้ยถ้าไม่ขี่ไปถึงเชียงรายเลยเหรอคะเนี่ยงั้นเราลงล่างไหมครับไปทำเพียบกันเอาแค่หน้าปากซอยให้รอดกันเลยค่ะสองคุณเนี่ยก็ถ้าออกคิดแคทแม่คิดแคทของคิดแคทง่ายที่สุดแล้วแหละใช่แม่ก็พูดได้สิคะแม่ไปกันเถอะค่ะทุกคนเรามาเริ่มใช้เล่นกันตอนนี้เลยดีกว่าไปค่ะสามสองหนึ่งไป
ข้ายากแล้วเซกี้ก็สบายแล้วล่ะค่ะทุกคนเซกี้ไปยังไงได้ด้วยเหรอโอ้โหมันจะลงกูไปเลยเนี่ยพอลงหญ้าแล้วคิดคัทแบบมันร้องไม่ไปอะค่ะร้องเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพี่แคทก่อนเถอะค่ะทุกคนจะได้หมดแรงไปเร็วๆค่ะค่อยกันดื้อกันดื้อไปเหมือนเต่าดีกว่าค่ะยังไงเต่าก็ชนะกระต่ายเอาละครับทุกคนและนี่จะเป็นการออกถนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเย้และนี่จะเป็นการออกถนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเย้ไปจิ๊กครับเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังสไลด์ไปตามถนนนะคะแต่2คนนั้นน่ะนำแจ็คกี้ไปหมดแล้วล่ะค่ะทุกคนแจ็คกี้ไปช้าๆแต่ได้พราเล่นงามนะคะอย่างที่สำนวนสุภาษิตเขาว่าไว้สู้ๆค่ะเชียร์แจ็คกี้แฮชแท็กแจ็คกี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แจ็คกี้ด้วยนะคะมีรอกันเลย2คนนะทุกคนครับชาเลนจ์ง่ายๆแบบนี้แล้วผมอ่ะปั่นจักรยานด้วยคิดว่าชนะแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับทุกคนอย่าลืมแฮชแท็กแล้วก็เจฟสโนว์ด้วยนะครับดูแจ็คกี้สิครับมันขู่ขระนี่ค่ะทุกท่านแล้วไหนจะคิดแคทที่แบบถลายถลายอย่างเดียวอีกครับดูสิครับทุกคนผมว่าชาเลนจ์เนี่ยยังไงผมก็ต้องชนะแน่นอนอยู่แล้วเราอ่ะปั่นไปเรื่อยๆกินลมชมวิวแล้วก็ค่อยกลับมาดูพวกนี้กันดีกว่าครับเฮ้ยทุกคนดูล็อกเตอร์ไปข้างหน้านั่นแล้วค่ะผมว่าต้องชนะชาเลนจ์นี้อยู่แล้วล่ะครับทุกคนพี่แคทเราปล่อยให้ด็อกเตอร์นำไปก่อนค่ะทุกคนส่วนพี่แคทเราค่อยๆไปกับแจ็คกี้ดีกว่าค่ะดูสิแจ็คกี้อ่ะแจ็คกี้แล้วเดินสิจะแซงแล้วนะคะพี่แคทโอ้ยปล่อยแซงไปก่อนเลยค่ะถือว่าเป็นการตัดกำลังของสองคนนี้ค่ะทุกคนแจ็คกี้นำไปหน้าข้างหน้าแล้วกลับมาดูสองคนนั้นกันดีกว่าครับโอ้ยปั่นไปเร็วมากเลยอะว่าด็อกเตอร์เหนื่อยแล้วแพ้ไปก่อนแน่ๆเลยค่ะทุกคนเฮ้ยด็อกเตอร์กลับมาทำไมคะเนี่ยกลับมาดูโรเซอร์ไงล่ะครับเมื่อไรจะถึงคะเนี่ยผมรอนานแล้วนะครับคล้ายเราไปแบบช้าๆเลยได้พาเล่นงานค่ะช้ามาเล่นงานแจ็คกี้อย่าไปนู่นนะครับแคทต่อให้ก่อนเลยค่ะด็อกเตอร์นี่ตามมาแล้วกันนะครับโอ้ยบายแล้วดูคิดแคทสิครับทุกคนยังอยู่นู่นอยู่เลยครับผมว่าผมต้องชนะแน่นอนครับแจ็คกี้ทำไรอะครับร้อนสิค่ะด็อกเตอร์อากาศแบบนี้แล้วออกมาเล่นออกมาเอ็กซ์ไซส์แบบนี้ดูเหงื่อแจ็คกี้สิคะเนี่ยงั้นผมนำไปต่อนะคะเชิญเลยค่ะผมนึกอะไรออกแล้วล่ะครับเฮ้ยแกไปไหนอ่ะฮะพี่แคทก็ยังใส่ด็อกเตอร์ไปแล้วไงคะโอ้พี่แคทว้าวว้าวไปดูแจ็คกี้กันดีกว่าครับแจ็คกี้คือเดินไหวไหมครับเนี่ยนี่เดินค่ะสไลด์โอ้ยมันเป็นเนินเนี่ยขึ้นยากเลยครับเนี่ยใช่ครับผมว่าแจ็คกี้เนี่ยต้องแพ้เนินนี้แน่ๆนะครับแพ้แล้วค่ะคุณแจ็คกี้ต้องชนะชาเลนจ์นี้ให้ได้เลยคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทไปต่อแจ็คกี้ได้ค่ะดอกเตอร์โอ้โหเดี๋ยวผมสบายๆเลยนะแจ็คกี้ขี่มือเดียวให้ดูเลยครับทุกคนค่ะทุกคนดูสิคะสองคนนั้นน่ะก็แบบช่วยกันอยู่แค่สองคนทิ้งแจ็คกี้ไปคนเดียวแบบเนี้ยแจ็คกี้รอคิดแคทด้วยโหกว่าจะเรียกชื่อเรานะคิดแคทเธออยู่แต่กับด็อกเตอร์อยู่กับสองคนนั่นแหละรอฉันน่ะร
หูยเหนื่อยมากเลยค่ะโอ้โหโหนสูงมากอ่ะตายแล้วจะไหวไหมเนี่ยแจ็คกี้เธอไม่ไหวเธอก็ยอมแพ้ไปเลยนะดูความเร็วของฉันซะก่อนแจ็คกี้แพ้ใครไม่ไหวนะตอนนี้เราก็ปั่นมาได้8 วันแล้วนะครับทุกคนเหนื่อยมากเลยนะครับเนี่ยผมคิดว่าต่อจากนี้เราต้องหาชาเลนจ์อะไรเล่นสักหน่อยแล้วนะครับไม่งั้นผมอ่ะผมได้เหนื่อยตายก่อนพอดีครับแจ็คกี้เราด้วยคิดแคทดูสิคะคิดแคททำไปอีกแล้วทุกคนผัดกันแซงแล้วเมื่อไหร่อ่ะใครจะยอมหยุดคะเนี่ยเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะแจ็คกี้ว่าคงได้เหนื่อยตายกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะฉันเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนปวดขาไปหมดเลยอ่ะเจอตัวนี้อีกแล้วครับหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์โซล่าน้องข้าครับอะไรครับมันจะไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรอครับไม่มีอะไรเลยเหรอครับไม่ใช่นั่นเองครับเนี่ยเป็นการแข่งทรหดนะเนี่ยมันไม่ใช่การแข่งกีฬามันแข่งมาราธอนแล้วค่ะไปเลยค่ะทุกคนช้าๆนะด็อกเตอร์จะเกียร์ไปก่อนนะคะอ้าวทำไมจะเกียร์ไปอย่างนั้นครับเนี่ยไปก่อนนะคิดแคทมันไม่ได้มีบอกไว้ในกฎนี่ค่ะทุกคนจะเกียร์ขี่โกงก็ไม่มีได้บอกไว้ในกฎนี่ค่ะเบาๆจ้าเบาๆจ้าโอ้ยแจ็คกี้นะก่อรถเข้าไปนู่นแล้วครับทุกคนขี้โกงเหมือนท่าหน้าเลยอ่ะโอ้ยว้าฮ่าเป็นทางลงแหละครับทุกคนทางลงแบบนี้ก็เสร็จผมสิครับเนี่ยไปก่อนนะครับพี่แคทไปเลยจ้ะแจ็คกี้มันเป็นทางลงนะครับผมไปก่อนนะครับเนินนะคะทุกคนตายแล้วเราจะต้องชาเลนจ์ชาเลนจ์นี้ให้ได้นะครับทุกคนดูสิครับเหนื่อยจังเลยคุณคะน่าเป็นเนินนะคะไม่รู้ว่าจักกี้จะลงไหวหรือเปล่าโอ้โหล็อกเตอร์จักกี้แคทสิคะไปกันนู่นแล้วว่ะจักกี้แคทมาแล้วครับทุกคนดูจักกี้แคทสิครับลงเนินมานู่นแล้วอีแค่น่ะมาแล้วครับทุกคนอีแค่ไปไหนครับจะกี้มาโน่นแล้วครับทุกคนดูสิครับพยายามลงมาแถวนู้นนะครับเราตามไปดูจ็กกี้กันดีกว่าครับโอ้ยดอกเตอร์เหนื่อยมากเลยค่ะตอนเนี้ยจะอยู่เดียวเราอ่ะจะมาทำคาร์ดิโอนะครับไม่ทำไม่ได้กับเพื่อนเลยครับอะไรอะคะแล้วก็ประสานกันเพราะตอนนี้พี่คะต้องหิวน้ำหิวข้าวหิวไปหมดเลยแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่ว่าห้ามหยุดเคลื่อนที่นะคิดแคทคิดแคทก็เคลื่อนที่อยู่นี่ไงเราอ่ะจะเข้าไปตามข้างทางพวกนี้กันครับทุกคนโอ้ใช่แล้วคิดแคทรอคิดแคทนิดเดียวอ่ะมันจะไปเคลื่อนได้ยังไงล่ะได้แล้วครับอย่างนี้ก็ถือว่าเท่ากับบังคับหยุดนะสิคะด็อกเตอร์ให้ที่หยุดเคลื่อนที่ก่อนก็แพ้ไปเลยครับแน่เลยค่ะจะสบายสุดเลยครับพอเข้าด้านข้างเนี่ยมาค่ะด็อกเตอร์สู้ๆนะคะด็อกเตอร์ทำไมแจ็คกี้ไปง่ายเลยเข้าทางแจ็คกี้แล้วค่ะก็ช่วยด้วยครับมาค่ะทุกคนมาเลยค่ะด็อกเตอร์อย่าหยุดสิคะแจ็คกี้นะไปนู่นแล้วอ่ะคิดแคทห้ามหยุดนะผมว่าคนแบบนี้คิดแคทขยับลำบากมากเลยทุกคนคุณร้องคิดแคทต้องเล็กนิดเดียวว่ะไอ้ค่ะไม่ได้หยุดนะคะทุกคนไปที่ได้ค่ะว่าชาเลนจ์เนี่ยทุกคนทำได้แล้วกันนะครับทำไมแจ็คกี้ดูเหมือนจะสบายจังเลยครับเราเจอรถโปรเจกต์โซล่าอีกแล้วทุกคนรถคันนั้นน่ะดูสิครับนั่นน่ะ
เดินขึ้นข้างเนินช้าๆจังเลยนะคะสกี้เนี่ยวิ่งปล่อเชียวดูสิมันแต่ช่วงด็อกเตอร์ไม่ได้ปั่นจักรยานเท่ากับแทนนะคะให้จักรยานปั่นผมแทนจักรยานปั่นผมแทนไหมครับได้ค่ะด็อกเตอร์ซูเปอร์เนินที่มันโหดเกินไปนะครับทุกคนฉันชาเลนจ์เนี้ยแจ็คกี้ก็ชนะแล้วล่ะค่ะยังหรอครับแจ็คกี้พี่แคทยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยนะแจ็คกี้แคทออกข้างทางเหมือนกันแล้วนะคะมีแต่แจ็คกี้นะคะที่อยู่ข้างๆทางดังตามที่ด็อกเตอร์บอกและยังไม่ได้หยุดเลยสักกันนิดเดียวมันจะไต่ตะข้างนี้ไปจนข้างบนนู่นเลยนะครับแต่2คนนั้นน่ะหยุดไปแล้วแล้วก็ออกไปอยู่ตรงถนนอีกโอ้ยแจ็คกี้ยังเกาะมอเตอร์ไซค์ได้เลยอันนี้ที่ใครไม่ได้ขยับนะคะที่ขัดข้างสกูตเตอร์แบกที่ขัดไปแค่นั้นเองอันนั้นไม่ได้แบบมีกฎไหมคะแต่อันนี้ด็อกเตอร์บอกว่าต้องอยู่ข้างๆทางไม่ใช่เหรอคะแต่ทำไมทุกคนออกไปขี่บนถนนกันหมดเลยล่ะคะมันจะไต่ตะข้างนี้ไปจนถึงข้างบนนู่นเลยนะครับโอ้ยแล้วจะยังมีต่อล่ะคะเนี่ยด็อกเตอร์ก็ผมเลือกชาเลนจ์ย่อยของผมไปแล้วว่าต่อไปแจ็คกี้คีแคทก็เลือกเองนะครับว่าใครจะเลือกโอ้ยคีแคทขอเลือกให้หยุดเป็นเวลา1ชั่วโมงคีแคทจะได้พักงั้นแจ็คกี้ว่าเราแข่งกับวิ่งเดินบนนี้ไหมคะใครหยุดก่อนคนนั้นก็แพ้ตามการเดิมของด็อกเตอร์เลยล่ะค่ะอย่าแจ็คกี้ดูสิขนาดขยับมันยังจมเลยเนี่ยดูสิมันจะขึ้นไปยังไงดูสิชาเลนจ์เนี้ยก็ไม่จบกันสักทีมันก็ปั่นเรื่อยๆอย่างที่แจ็คกี้บอกก็คงไปถึงนู้นละค่ะกรุงเทพเชียงรายระยองยะลาอะไรนู้นละค่ะมันจะขึ้นยังไงล่ะครับเอาแล้วค่ะถือว่าทุกคนโอเคกับชาเลนจ์นี้ต่อไปนี้นะคะโอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะทุกคนไปชนะเป็นไงครับเนี่ยเหมือนขึ้นเขาเลยค่ะทุกคนแล้วก็แข่งมันเลยสิคะทางเนี่ยขึ้นสบายสบายเลยค่ะทุกคนฟังค่ะเนี่ยครับเนี่ยผมอ่ะเป็นอีกเดียวก็จะถึงแล้วค่ะทุกคน2คนนั้นน่ะต้องแพ้ตะกี้แน่ๆเลยไม่ได้ไม่ยอมแพ้ก็ได้นะ2คนไม่เอาหรอกผมไปต่อไม่ได้แล้วครับผมไปต่อไม่ได้แล้วครับจะไม่แพ้ไปเลยค่ะแล้วก็ผมแหละไม่เอาแล้วนะครับชาเลนจ์เนี้ยขอกราบก่อนนะครับขอกราบก่อนนะครับว้าวด็อกเตอร์แพ้แล้วเย้ว้าวเดี๋ยวเราไม่เอาแล้วหรอกครับระวังสิครับมันจะแก้วแตกแถวนี้อยู่ที่ไหนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเห็นว่าชาเลนจ์เนี้ยแจ็คกี้ชนะค่ะโอ้ยโอ้ยแจ็คกี้อยู่บนนู่นนะครับพี่โกงอ่ะพี่คัทลูดนิดเดียวเองอ่ะแล้วปล่อยให้แจ็คกี้ชนะอยู่บนนั่นแหละครับไปที่เขาไปหาแจ็คกี้มาช่วยแจ็คกี้ลงก่อนไม่ได้ลงได้นั่นแหละครับแจ็คกี้ได้สิแจ็คกี้เป็นคนเลือกทางเองอ่ะพี่คัทไม่เอาละไหนพี่คัทไม่เป็นไรค่ะแต่เด็กกี้ก็ถือว่าชนะชาเลนจ์นี้แล้วเงินรางวัลก็ตกไปค่ะเด็กกี้ด็อกเตอร์จะเอาเรื่องเอาเงินให้เด็กกี้ด้วยนะ